สำหรับผมนะบอดี้แสลมเป็นตำนานอะแล้วก็เป็นวงดนตรีที่เหมือนเราโตมาด้วยกันเป็นตำนานที่ไม่ใช่แค่เสียงเพลงแต่เป็นตำนานแห่งเพลงของความเชื่อของความศรัทธาของความงมงายในสิ่งที่ทำเพื่อคนอื่นหนังสือที่ดีๆบางเล่มเนี่ยมันเปลี่ยนชีวิตคนได้จากบางประโยคผมว่าบอดี้แสลมเป็นเหมือนมันหนังสือที่ทำให้เราเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนชีวิตได้ปกติวงดนตรีจะสำหรับผมมันจะไม่ค่อยมีอายุก็คือว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นอายุไหนก็จะอยู่อายุนั้นแต่เหมือนบอดี้แสลมเนี่ยเหมือนเขาโตตามวัยของเขาแล้วก็โตขึ้นมาเรื่อยๆพูดเรื่องอะไรที่อาจจะยากขึ้นและสะกิดใจมากขึ้นมันมีพัฒนาการที่มีชีวิตมันมี JSL เขาจัด The Moment ขึ้นมาเขาก็จับคู่กับศิลปินแต่ละคนผมก็จับคู่โกตีแต่ตูนเนี่ยจับคู่กับปาเต็ดแล้วก็ปาเต็ดก็พาตูนไปเล่นคอนเสิร์ตที่เรือนจำผมดูภาพของตูนในคลิปที่ตอนที่ร้องเพลงแล้วผมจำคำนั้นได้เลยที่ตูนบอกกับทุกคนที่อยู่ในเรือนจำบอกว่าเราจะเจอกันข้างนอกผมโอ้โหคือวินาทีที่ฟังผมไม่มาทับใจอยากที่บอกอีกเหมือนกันว่าถ้าจะให้มันดีกว่านี้ออกไปเจอกันข้างนอกจะดีกว่าอยู่ในนี้ผมไม่รู้หรอกว่ามันลำบากขนาดไหนเพราะผมไม่ได้มาอยู่กับพี่ๆด้วยแต่ผมรู้ว่ามันลำบากมากๆ มันสามารถทำให้พี่ๆท้อแท้กันได้มากๆแต่อยากจะบอกว่าชีวิตยังมีพรุ่งนี้นั่นคือครั้งแรกที่ผมได้รู้สึกตื่นรบกวนขอเสียงคนที่มีความเชื่อนะแล้วใครมีความฝันช่วยกำมันไว้แน่นๆแล้วชูขึ้นมาสูงๆนะแล้วเด็กบ้านนอกทุกคนใครมีความฝันชูมันขึ้นมาแล้วคอนเสิร์ตที่จริงๆแล้วอินแล้วก็ประทับใจที่สุดคือคอนเสิร์ตที่เองได้มีส่วนร่วมในการลงไปร่วมทำในฐานะของคนเบื้องหลังก็คือบอดี้แสลมนั่งเล่นครับเพลงที่อินมากขึ้นกว่าปกติมากๆเลยที่เพลงนาฬิกาตายครับตอนนั้นจำได้เลยว่าตูนร้องเพลงนี้แล้วร้องไห้ไม้มันยังพลาดไปมันก็เลยเป็นเพลงที่สุดท้ายพอตอนเราตัดเป็นหนังบอดี้แสลมนั่งเล่นแล้วปุ๊บมันเป็นเพลงที่เราขอพี่เต้ว่าเราอยากใช้ลองเทคโดยที่เราพยายามจะไม่ขับมันเลยอารมณ์และความรู้สึกที่ตูนใส่ลงไปในเพลงนั้นมันบริสุทธิ์มากพอแล้วที่ไม่ควรจะมีการตัดต่อใดๆไปกวนมันแต่ผมคิดว่าไอ้การเติบโตของบอดี้แสลมคือเขาสามารถชวนให้เราเปลี่ยนความคิดอะไรบางอย่างได้ในเนื้อหาเขาเนี่ยเราฟังแล้วเราเชื่อแล้วมันมีผลกระทบต่อใจอย่างสำหรับผมเนี่ยก็คือเพลงเรือเล็กคนออกจากฝั่งทันซีโอให้ไปตั้งกองทุนทำเรื่องฟินเทคซึ่งผมไม่เคยทำมาก่อนอันนี้คือเรือผมเป็นเรือที่ออกจากฝั่งเลยเราเห็นอยู่แล้วข้างหน้านี่มันไม่แน่นอนหรือเราจะอยู่เงี้ยเพลย์เซฟอย่าง
แล้วกล้ากลัวๆก็ได้แต่ตอนหลังคำว่ากล้ากล้ามันใหญ่กว่ากลัวกลัวแต่เพลงนี้มันทำให้เราหลบออกไปดูแล้วกันวะที่เจอใคร